ขนโปออกมีน้ำตาซึมรอบนี้วัดใจนะระหว่างคนเก่งกับเด็กเส้นเออนัตตี้แกได้ข่าวอะไรมาบ้างปะก็ได้มาบ้างแหละไอ้พวกเด็กเส้นก็อยู่ที่ว่าแบ็คใครดีกว่าแต่พวกแกก็น่าจะรู้ว่าแบ็คใครดีที่สุดแต่พวกที่เก่งๆตัวจี๊ดๆอะบางทีก็อาจจะปิ๋วก็ได้นะเพราะว่าความประพฤติไม่ผ่านจริงแต่อีพวกที่ทำยอดไม่เข้าเป้าอันเนี้ยปิ๋วชัวนี่คุณเมธพี่คมทำไมวันนี้พี่นนท์ไม่รีบเข้ามาสักทีอะปกติพี่นนท์เขาก็มาสายอยู่แล้วหรือเปล่าครับแต่วันนี้มันไม่ปกติไงครับวันนี้วันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโคตรซวยเลยยอดก็ไม่ถึงต้องมาประเมินผ่านโปยความหวังเดียวพวกเราก็ยังไม่มาด้วยโหหน้าทีเหมือนเขาก็มากันหมดแล้วนะครับสิผ่านโปป่ะเนาะเดี๋ยวเขาก็มาเรียบร้อยแล้วครับได้ครับขอบใจน้องนนท์มากเลยนะจะคุยเรื่องกองทุนน่ะต้องมาเสียเวลาซ่อมรถให้ป้าอีกไม่เป็นไรหรอกครับว่าวันนี้สงสัยไม่ได้คุยแล้วนะครับผมต้องรีบกลับบริษัทมีประชุมครับนี่คุณเมธผมถามคุณจริงๆอ่ะคุณไม่รู้สึกกังวลไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรบ้างเลยครับผมก็ลืมไปคุณแม่มีแบ็คดีนี่นะไม่เหมือนผมอ่ะต้องกระเสือกกระสนเอาเองวันหลังช่วยให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลากันด้วยนะคะคุณนี่สายไปแค่นาทีเดียวนะผมซีเรียสกันไปเปล่าเนี่ยมันมีแต่พวกเราคนเดียวทั้งนั้นอะเวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับพวกเรานะคะเพราะมันหมายถึงโอกาสในการเพิ่มยอดแต่ถ้าใครไม่เห็นค่าก็แสดงว่าพวกคุณไม่เห็นความสำคัญของงานที่พวกคุณทำกันอยู่แต่ว่าคุณนนทกรเนี่ยเขายังไม่มานะสวัสดีครับทุกคนขอโทษนะครับมาช้าไปหน่อยสายไป10นาทีนะคุณนนทกรเวลาของพวกเราเป็นสิ่งมีค่านะครับเวลา10นาทีที่คุณมาสายเนี่ยพวกเราไปทำยอดขายได้เยอะตั้งแยะขอโทษครับโอ้มีโรตีเจ้าอร่อยอยุธยามาฝากนะครับนี่ครับที่คุณมาสายนี่เพราะว่าคุณไปซื้อขนมนี่มาคุณได้พูดอะไรเลยเหรอคุณตรงเดือนพี่นนท์คะวันหลังถ้ารู้ว่าจะมีประชุมเนี่ยช่วยเผื่อเวลาหน่อยนะคะจะได้มาตรงเวลาครับคือพอดีรถลูกค้าเสียครับเดี๋ยวไปช่วยซ่อมถ้ารู้ว่าเลยก็เชิญนั่งสิครับจะได้ประชุมเมื่อทีนึงทีนี้เนี่ยก็มากันครบแล้วนะผมในฐานะตัวแทนคุณปิติผมขอเปิดประชุมเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นกำลังซื้อของลูกค้ากำลังเริ่มกลับมาเราจึงมีความจำเป็นต้องเร่งทำยอดขายกองทุนของพวกเราแล้วก็ในส่วนของเรื่องพนักงานที่พวกเรากำลังจะบรรจุใหม่ผมอยากให้หัวหน้าทีมทุกๆคนเนี่ยตัดสินใจอย่างรอบคอบเพราะถ้าทีมไหนทำยอดไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะต้องถูกยุบทีมคุณธนกรเด็กในทีมของคุณเนี่ยมีคนไหนได้ผ่านโปรบ้างไหมครับผ่านทั้งชาชายแล้วก็เมธครับผ่านทั้งสองคนเลยเหรอผมว่ามันต้องมีสักคนหรือเปล่าที่ไม่ผ่านนะเพราะว่าทีมของคุณทำยอดไม่ถึงอะคือยอดของทีมผมเนี่ยถึงตามเป้าแล้วครับเราเพิ่งปิดยอดได้เมื่อเช้านี้เองครับและสาเหตุที่ผมให้เมธเขาผ่านโปรเนี่ยเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็หัวไวโอเคคือผมรู้ว่าเมธเขาเก่งผมไม่อยากให้เขามาอยู่ทีมเดียวกับผมเลยแล้วไอ้ชาชายอะส่วนชาชายเนี่ยถึงแม้ว่าผลงานของเขาเนี่ยจะต่ำกว่าเป้าที่เราวางเอาไว้แต่ผมเห็นว่าเขาเป็นคนมีความพยายามนะครับเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบข้างถ้าคนที่ไม่ใส่ใจคนอื่นเนี่ยคงทำแบบนี้ไม่ได้ผมว่าต่อไปเขาจะเป็นนักขายที่ดีแต่เราต้องให้เวลาเขาหน่อยครับคุณมั่นใจเหรอครับผมมั่นใจผมเชื่อว่าเขาทำได้ครับแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับผมรับผิดชอบเองครับโอเคคนถัดไปนี่ผมว่าคงไม่มีใครค้านนะอลิสาพนักงานใหม่ยอดขายสูงสุดตั้งแต่ที่บริษัทของเรามีมาทีมคุณดวงเดือนคุณดวงเดือนคุณจะมีอะไรพูดหน่อยไหมฉันไม่ให้ผ่าน